โครงการแพทย์อาสาตรวจสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลและเพื่อถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตายานอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเกิดขึ้นจากความร่วมมือของแพทยสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าซึ่งจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นละประมาณ140คนในระหว่างเวลาศึกษาอบรมอยู่แต่ละรุ่นจะจัดหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางให้บริการในโรงพยาบาลศูนย์หรือในระดับจังหวัดเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างความสามัคคีภายในและจัดกิจกรรมบริการสังคมร่วมกันดำเนินโครงการจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์พ.ศ. 2561ณโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานวาประธานมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิตและได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์และนายแพทย์เสวตศรีสิริผู้อำนวยการโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์อัญเชิญพระคติธรรมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกการดำเนินงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังนี้ 1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลและเพื่อถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 2. เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้รับการคัดกรองประเมินค้นหาความเสี่ยงด้านสุขภาพและพระภิกษุสงฆ์ที่มีความเสี่ยงเข้าถึงบริการและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 3. เพื่อให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่เปิดบริการคลินิกจำนวนไม่มากนักสำหรับพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงในการดำเนินงานมีคณะแพทย์จากโครงการแพทย์อาสาปทพแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนแพทย์ต่างๆของกรุงเทพมหานครมาทำการตรวจพร้อมนำเครื่องมือทางการแพทย์เช่นเครื่องเอ็กซเรย์แล็บตรวจเลือดและอื่นๆเพื่อถวายการตรวจให้แก่พระสงฆ์เนื่องจากพระสงฆ์ในพื้นที่ห่างไกลมีกิจของสงฆ์มากอาจมีโอกาสในการเข้ารับการตรวจสุขภาพได้น้อยสาขาแพทย์เฉพาะทางที่ให้บริการได้แก่การตรวจรักษาโรคหัวใจการตรวจร่างกาย PHS Echogram การตรวจรักษาโรคทันตกรรมการตรวจรักษาโรคตาการตรวจรักษาโรคหูการตรวจรักษาโรคช่องปากและไทรอยด์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และการตรวจโรคทั่วไปนอกจากนี้ในพิธีเปิดโครงการยังได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ศรีพรวรวินยูเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีพระราชธรรมโกศลเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีฝ่ายธรรมยุทธ
นายเทียนชัยพุทธรังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภานายกแพทยสภาศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขารองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และที่ปรึกษาแพทยสภาพลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพรคณเจริญเลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือปทพ.พลตรีนายแพทย์ธีรพลปกป้องประธานโครงการแพทย์อาสานายแพทย์สเวตศรีสิริผู้อำนวยการโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์นายสิทธิชัยโคสุรัตน์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารบุคลากรจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและพระภิกษุที่เข้ารับการถวายการตรวจเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมสำคัญตลอดทั้งวันมีการตรวจสุขภาพให้กับคณะภิกษุสงฆ์จำนวน400รูปมอบอุปกรณ์รถเข็นนั่งให้กับคนพิการและพระภิกษุที่มีความจำเป็นเนื่องจากชราภาพและถวายความรู้พระภิกษุสงฆ์และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR กิจกรรมให้บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนวดอบประคบมีการมอบเก้าอี้พาสุขถวายแว่นอ่านหนังสือแก่พระสงฆ์จำนวน198รูปมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับเด็กจำนวน200ทุนและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่จำนวน30แห่งการดำเนินโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์ของโครงการและจุดมุ่งหมายของมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ที่ก่อตั้งขึ้นสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพของพระภิกษุสามเณรและประชาชนโดยเน้นการรักษาผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจตลอดจนร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์